รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซ่บกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับGlamorous, confident. What's that mama? Sexy Mama คนแรกของประเทศไทยจะได้ถ้วยรางวัล Sexy Mama พร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเสี่ยวมี่แบรนด์สมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกได้รับแพ็คเกจเที่ยวกระบี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากกระบี่ลาพลาย่ารีสอร์ทเข้าใช้บริการดูแลความงามทุกรูปแบบได้ที่ We Design เพื่อให้เป็น The Best Version of You และได้รับประกันภัยอุบัติเหตุจากไทยไพบูลย์ประกันภัยบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทยอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า 500,000 บาทโคโรล่าคลอส GR Sportสวัสดีมาม่าทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เซ็กซี่มาม่ารายการค้นหาไอคอนตัวแม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซ่บครับเส้นทางการค้นหาเซ็กซี่มาม่านะครับเดินทางมาจนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะครับจากมาม่า20คนที่อยู่ในรายการจนมาถึงมาม่าที่เหลือแค่5คนสุดท้ายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานี้นะฮะก็มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจก็ควรกลับบ้านนะคะแล้ววันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วว่ามาม่าคนไหนจะได้เป็นไฟนอลของเซ็กซี่มาม่าผ่านบทพิสูจน์ของเควสที่มีชื่อว่ามาม่าแมนเนอร์ครับไฟนอล3ค่ะจะเป็นไฟนอล3ตอนนี้ทุกคนน่ะมันมีสิทธิ์เท่าๆกันหมดเลยมันอยู่ที่แบบใครที่จะผิดพลาดได้น้อยที่สุดก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นไฟนอล3ตอนนี้ครับมาม่าเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมเพราะฉะนั้นการรู้จักมารยาทและการวางตัวในการเข้าสังคมถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เซ็กซี่มาม่าจะต้องมีครับก็คิดว่าตัวเองมีพอสมควรมารยาทมีโจทย์ของมาม่าแมนเนอร์วันนี้มีอยู่ว่ามาม่าจะต้องไปร่วมงานแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับเสี่ยวมี่ในการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทีละคนคนละ1นาทีครับเซเลบริตี้ค่ะวันนี้จะพาหน้าผมร่างคุณได้อะไรคุณได้ใจคุณก็ต้องเป็นเซเลบด้วยค่ะวันนี้มาม่าออมครับคุณคือท็อปจากเควสสัปดาห์ที่แล้ววันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกลำดับให้กับทุกคนเชิญมาม่าออมใช้สิทธิ์ของคุณครับดิฉันขอใช้สิทธิ์นะคะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ วันนี้นะคะเลือกแล้วค่ะว่าเป็นลำดับสุดท้ายเพราะอยากดูคนอื่นพูดก่อนเลือกได้ดีนะฮะเลือกตัวเองไปอยู่คนสุดท้ายใช่ค่ะเราจะมาเจนใจคนอื่นมันไม่ใช่แล้วเนาะก็ดูชัดเจนมาถึงจุดตุดนี้แล้วเป็นเราก็ต้องเลือกตัวเองลำดับสุดท้ายไหมแปลว่าคนแรกคือคนที่คุณกลัวว่าจะเป็นเซ็กซี่มาม่าใช่ไหมฮะใครคือศัตรูคุณเบอร์หนึ่งครับไม่มีค่ะศัตรูของดิฉันคือตัวดิฉันเองค่ะถูกครับแต่คุณจะให้ใครกล่าวเป็นคนแรกครับจำจี้มะเขือเปาะแตะกัดเพาะเขาจำจี้เอาอ่ะแล้วก็นับเปอร์ไปทีละคนเฮ้ยถอนหายใจให้ลูกออมสามเพื่อมองนกขุนทองร้องโอ้จะนับทำไมถามจริงๆชี้มาเลยมีคนที่หนึ่งชี้มาเลยค่ะเพราะนั้นคนแรกนะครับนั่นก็คือมาม่ามิเน่ครับค่ะยินดีค่ะคนที่สองครับมาม่าออมจำจี้มาค่ะแล้วนางก็ยังเหมือนเดิมตึ๊ด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 ก็เลยอ่ะมันก็ไปลงที่มาม่านกนกขุนทองร้องโอ้เอามันก็ไล่กันนี่งั้นไล่งี้เลยจบก็หนึ่งสองสามสี่ห้าคนที่สามมาม่าแจ๊สครับคนที่สี่มาม่าเกี๊ยวแล้วคนสุดท้ายมาม่าออมครับมันก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าต่อให้ดิฉันจะหาวิธีการแรนดอมมายังไงมันก็มีการเรียงลำดับอะไรของมันอยู่แล้วแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเซเลบตัวแม่ที่ได้รับเชิญร่วมงานแฟชั่นโชว์มามากมายทั้งในและต่างประเทศนะครับขอต้อนรับคุณจิ๊บปกฉัตรเทียมชัยครับ
เอ็กซ์เพิร์ทเดินมาจะชอบชุดเขามากมีความแบบเป็นสไตล์เราเนี่ยแล้วก็สวยงามน่ารักมากคุณจิ๊บครับมีคำแนะนำให้กับมาม่าในการร่วมงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ไหมครับให้เป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าได้ติดตามผลงานอยู่แล้วมาม่าทุกคนมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเวลาจิ๊บใช้เทคนิคจิ๊บจะใช้วิธีว่าสวัสดีค่ะพี่ฮาน่าหนูจิ๊บนะคะนี่หนูชอบพี่ฮาน่ามากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเริ่มประโยคประมาณนี้ก็ได้เลยแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองแบบเนียนๆเพื่อจะให้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็ให้เขาได้รู้จักเราด้วยเราก็แนะนำวิธีการทักทายก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่เราจะเอาไปใช้ในเควสนะประดามครับเกณฑ์ในการตัดสินมาม่าแมนเนอร์มีอะไรบ้างครับการเข้าอีเวนต์หรือว่างานแฟชั่นโชว์เนี่ยเขาก็จะมีการพบปะสังสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณปรากฏกายเนี่ยก็ทำให้ทุกคนจดจำที่สำคัญในวันนี้เนี่ยทุกคนจะมีพระเอกไปด้วยคือสมาร์ทโฟนของเสี่ยวมี่นั่นเองคุณทุกคนเนี่ยก็ต้องพรีเซนต์นะคะโปรดักที่เรามอบให้ให้ดูแบบไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปบอกเลยว่าประดามทุกคนนะคะและคุณจิ๊บด้วยก็อยากจะเห็นมารยาทของมาม่าพูดคุยถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมไหมเราก็ต้องรู้นิดนึงการใช้คำพูดกิริยามารยาทท่าทางคือเราอยากจะเห็นการพรีเซนต์โปรดักพร้อมๆกับการพรีเซนต์ความเป็นตัวของตัวเองด้วยให้มันลงตัวกันค่ะวันนี้มันเหมือนการจำลองการเข้าสังคมจริงๆฉันก็ต้องรื้อฟื้นวิชาเพื่อเควสในวันนี้ค่ะเสี่ยวมี 11T Series 5G พี่แกถ่ายรูปไปจ้าใช่ไหมคะได้จ้ะเซลมี่12อ่ะรุ่นเนี้ยมันมีพอร์ตเทรตหน้าชัดหลังเบอร์1 2รถเนาะสวยงามขอต้อนรับเข้าสู่ Exclusive Fashion Show เปิดตัว Xiaomi 12และ Xiaomi 12 Pro พร้อมแล้วเรามาเริ่มเควส Mama Manner กันเลยครับความยากของเควสเนี้ยมันต้องใช้ทั้งไหวพริบปฏิภาณมารยาทกาลเทศะแล้วจะทำยังไงก็ได้ที่จะดึงเสน่ห์เรามาให้คนเขาจำเราได้สวัสดีค่ะมากันนานยังคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะพี่เก๋สบายดีนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทั้งทางนั้นก่อนนะคะเป้าหมายแรกคืออยากจะแนะนำตัวในงานทุกคนจะต้องรู้จักมาม่ามิเน่ค่ะดีใจได้เจอนะคะขอบคุณค่ะดีใจมาม่ามิเน่นะคะมาม่ามิเน่ค่ะจิ๊บค่ะขอถ่ายรูปด้วยกันได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะพี่ปั้นถือหน่อยไหมพี่ปั้นแขนยาวเสน่ห์ของมาม่ามิเน่คิดว่าเป็นการวางตัวนี่แหละแล้วก็การพูดจาแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสจริงๆแล้วเราก็ผ่านงานแบบนี้มาบ้างแต่วันนี้เนาะเราก็จะต้องมาภายใต้กฎต่างๆแล้วก็คงเอาจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงมาใช้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะคำว่าการละเทศะก็เหมือนมารยาทนี่เองเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองภายใต้ความมีมารยาทแล้วก็รู้ให้ถูกที่ให้ถูกทางให้ถูกเวลาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกนะคะอะไรนะคะมาดักน้ำมันนกค่ะเราก็จะโตแล้วอะเนาะเราก็จะต้องมีความแบบซอฟๆเข้าไปในเวของเราเราจะเป็นสายแบบเทคแคร์มากกว่าวันนี้จะได้ไปเป็นเซเลบริตี้ร่วมงานเนาะก็จะต้องพูดคุยพบปะสังสรรค์กับคนอื่นๆที่ไปร่วมงานมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะก็โต๊ะแรกเสร็จทักทายมาดามเก๋ทักทายมาดามแคทก็ไปที่โต๊ะต่อไปเพราะว่าเราก็ควรที่จะเดินไปเจอให้ครบแขกทุกท่านคุณจิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่าแจ๊สนะคะได้รู้จักเหมือนกันจิ๊บค่ะตอนคุณจิ๊บออกมาจะชอบชุดมากเลยเพราะว่าจะชอบแนวแบบว่าผ้าธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยใช้ความธรรมชาติเลยสิ่งที่เราคิดแหละเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่โอเคเราจะต้องคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อนมาม่าเริ่มเข้างานมาแล้วเราจะทำยังไงดีให้เรายังดูมีส่วนร่วมกับทุกคนเราก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่งานเปิดตัวเสี่ยวมี12นะคะอยู่กับพี่แคทค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะทุกคนอยู่ในงานจะพี่ตลอดถ่ายตลอดเชียร์ทุกคนแล้วก็จะทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนางก็จะมีแบบ
คือตลอดเวลาสวัสดีค่ะมาดามแคมาดามเก๋ค่ะในครั้งนี้รู้สึกว่ามันก็ยากแต่มันก็ฮาร์ดไฮเพราะว่ามันถึงแบบจะสุดท้ายของซีซั่นแล้วสวัสดีค่ะพี่ปั้นค่ะมันก็ต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็จะพรีเซนต์สินค้ายังไงให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูไม่ขายเกินไปดูเนียนๆเนาะขอเซลฟี่หน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใช้โหมดพอร์ตเทรตเก๋ๆเนาะถ้าเป็นปกติเราไปงานเราเจอคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยเราก็คงแบบอยากเซลฟี่เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นบทเซลฟี่ก็แล้วกันสวัสดีค่ะคุณเชฟเกียวนะคะมาม่าเกียวเกียวค่ะค่ะมาคนวันนี้น่ารักชุดแบบว่าดูแบบว่าเนเชอรัลสีแบบสวยนางฟ้าเกี่ยวรบกวนขอเซลฟี่หน่อยนะคะก็คือพยายามคิดว่าจะคุยยังไงดีก็กลัวความแบบไม่อยากเดทแอร์เนาะอยากแบบมีคำพูดสนทนาต่อเนื่องให้ดูได้รับความสนใจตามที่โจทย์แบบบอกเอาไว้เป็นยังไงบ้างคะทำไมมายืนอยู่คนเดียวล่ะคะการเข้าสังคมที่ดีเนาะเราก็ต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบเขินอะการถ่ายรูปกับพี่ปั้นจ๋าละกันเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มีคู่สนทนาเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งไปที่คนที่ยังไม่ได้มีเหมือนกันก็จะดีลงไปนะคะคนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเขาจับกลุ่มกันแล้วคนได้ attention กันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องใช้แรงขึ้นมานิดนึงสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะฉันต้องเก็บให้ครบสวัสดีค่ะแม่ฮันนาขออนุญาตถ่ายรูปกับคุณแม่ได้ไหมคะวันนี้เห็นไปเปิดตัวเดินงานประกาศรางวัลเมื่อวานหนูแอบติดตามนะคะเราคิดว่า conversation เรามันอาจจะน่าสนใจขออนุญาตนะคะคุณแม่อาพอเจติเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมคุณปั้นจั่นปั้นใจเรียกได้ว่าซ้อมเป็นเซเลบก็ว่าได้หรือว่าอาจจะเป็นเซเลบแล้วก็ได้นะคะตอนเคมีออกอากาศเราไปฟังคอมเมนต์จากมาดามและเอ็กซ์เพิร์ทกันนะครับผมขอเริ่มที่เอ็กซ์เพิร์ทของเราเชิญคุณจิ๊บครับได้ค่ะถ้ากันจิ๊บขออนุญาตเริ่มที่มาม่ามีเน่ก่อนเลยนะคะประสบการณ์แรกที่ได้สัมผัสคือรู้สึกว่ามาม่ามีเน่เป็นคนเฟรนลี่เข้าหาแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกเขาดูสบาย comfortable ที่จะเข้าหาด้วยเกรู้สึกว่า first impression มันสำคัญมากปรากฏการณ์มาเนี่ยคือสวยแต่ว่าพอคล่องมากๆมันก็จะดูมีความรู้สึกเหมือน hard sell การที่เราจะต้องถ่ายภาพตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยธรรมชาติเราไม่ได้รู้สึกตัวเลยนะว่าเราขายอยู่อ่ะฉันว่าฉันเบาสุดแล้วนะมาม่าคนต่อไปนะครับนั่นก็คือมาม่านกครับสำหรับมาม่านกนะคะเดินมาตอนแรกก็คือสวยมากมีความน่ารักในการแนะนำตัวมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในขณะที่ก็มีความเฟรนลี่ด้วยมาม่าน้องออกมานี่คือสวยสง่าแต่มีความรู้สึกว่าอาจจะแบบรู้สึกเขินๆเนิร์ฟนิดนึงว่าเอ๊ะฉันจะพูดอะไรดีฉันจะคุยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบประมาทนิดนึงฉันรู้จักแม่ฉันก็เลยรู้ว่าแม่กำลังตื่นและแม่ก็คล้ายๆฉันก็คือพยายามเรียบร้อยพยายามไม่โบ๊ะบ๊ะฉันเห็นความพยายามนั้นของคุณแม่ผลงานของมาม่าคนต่อไปมาม่าแจ๊สครับสำหรับมาม่าแจ๊สนะคะคือพอมาคุยเสียงเบาเสียงเบาตอนแรกที่ทักที่ไม่ต้องถามมาม่าแจ๊สเลยว่าอะไรนะคะชื่ออะไรนะคะคือไม่ได้ยินจริงๆค่ะแจ๊สมีรูปร่างหน้าตาเป็นอาวุธของเขาอยู่แล้วถ้าใส่ energy นะความมั่นใจมันจะมาพร้อมกับเสียงที่เรามั่นใจเพราะบางคนเสียงมันดรอปมันเลยดูทุกอย่างเล็กลงไปมาม่าคนต่อไปครับมาม่าเกียวสำหรับมาม่าเกียวนะคะก็ทักทายได้เป็นทางการแล้วก็เป็นมารยาทมากๆคือถามเป็นสเต็ปสวัสดีค่ะชื่อเกี๊ยวนะคะยินดีที่ได้รู้จักจีฟก็คือพอสเต็ปครบปุ๊บก็คือไปเลยก็ถ้าเกิดว่ารีแลกซ์เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองคนที่เราคุยด้วยก็จะรีแลกซ์ตามแต่พอมาม่าเกี๊ยวเกรงปุ๊บเราก็เกรงตามแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อที่มาดามคอมเมนต์มามันก็ใช่จริงคือเรารู้สึกว่าเราทำครบก็จริงแต่เราทำหมดในลิสต์เลยอ่ะมันดูเป็นข้อๆเกินไปสุดท้ายครับมาม่าออมครับมาม่าออมมาม่าออมไม่ได้มาแนะนำตัวกับจิ๊บเนาะก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์มาม่าออมก็ได้ที่ดูเข้าถึงยากแล้วก็ดูไม่ได้เฟรนลี่กับทุกคนอะไรเงี้ยดูต้องแบบเหมือนเราต้องเข้าหาเขาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นเพราะอะไรคะคือตั้งใจจะเก็บแขกทุกคนให้ครบแต่ความพลาดก็คือเอ็กซ์เพิร์ทเราไม่ได้ไปเก็บเขาแล้วมวนก็มาแล้วก็มาอยู่ข้างๆแล้วในใจก็อุ๊ยฉันยังไม่ได้ทักทายเลย คุยไปเนียนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเดินไปคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทอยู่นะฉันคิดในใจว่าเลงแล้วว่าเก็บตรงก้อนนี้ก้อนนี้ฉันก็ต้องคุยคนนั้นคนนี้หมดเวลาหายีนเอ็กซ์เพิร์ทแคร์
Exclusive Fashion Show จาก Xiaomi 12และ Xiaomi 12 Pro พร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านเชิญรับชมได้ครับพอเดินเข้าไปในห้องที่มีแฟชั่นโชว์ก็นี่เลยปัญหากับการนั่งพวกกระป๋องสั้นจู่ปกติชมแฟชั่นโชว์ไหมคือชมผ่านๆดูเสื้อผ้าดูนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบชีวิตจริงแบบไม่ได้เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสดูนั่งดูที่ฟอลโลว์อะไรขนาดนั้นจะเดินเข้าไปนั่งดูแฟชั่นโชว์นะคะเหมือนอยู่แคทวอล์กแบบว่านิวยอร์กแฟชั่นวีคได้ไหมนะคะเราอยู่ขอบเวทีเลยนะคะตอนน้องผู้ชายเดินผ่านหน้านะคะดิฉันก็รู้สึกว่าถ่ายรูปดีไหมนะใกล้เป็นไหมไม่ถ่ายดีกว่าเดี๋ยวรอน้องเดินออกไปก่อนจะเซ็นจอยไปกับแฟชั่นโชว์นะเขาให้ energy มาเราต้องให้ energy กลับเราก็ดูอย่างมีความสุขก็เป็นเพลินดูโทรศัพท์ไปด้วยเพราะทุกคนก็จะมีโทรศัพท์อยู่ที่มืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆพระเอกของงานก็น่าจะเป็นมือถือเสี่ยวหมี่เชิญมาเพื่อที่จะชมแฟชั่นโชว์ของการเปิดตัวโทรศัพท์เสี่ยวหมี่12อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฉันได้นั่งฟอนโลแล้วนะผมขอเชิญมาม่าแต่ละคนนะครับขึ้นกล่าวแสดงความยินดีนะครับกับโชว์ในวันนี้ด้วยครับเริ่มจากมาม่ามิเน่ครับค่ะสวัสดีนะคะแขกเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมาม่ามิเน่นะคะเป็นตัวแทนจากรายการเซ็กซี่มาม่าไทยแลนด์ค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่เสี่ยวหมี่12นะคะทันสมัยชนะเป้าหมายด้วยความสำเร็จมาร่วมแสดงความสำเร็จแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีกับเสี่ยวหมี่12ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็รู้สึกว่าทางการแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะผิดจุดประสงค์ของงานไปนิดนึงจิ๊บรู้สึกว่ามาม่ามิเน่เป็นภาษาเขียนเกินไปคือจิ๊บเห็นนะว่าแบบมาม่ามิเน่เขียนเอาไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาพูดออกมาแล้วภาษามันดูแบบทางการจนคนฟังที่แบบสมมติว่าไม่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าได้ยินทุกประโยคเนี้ยมันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองค่ะจริงๆสโลแกนเนี้ยเป็นสโลแกนที่เราคิดเองด้วยเราก็เลยอยากจะใช้คำเนี้ยเผยแผ่ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติในงานเราก็แอบเห็นแต่ว่าเราก็มองเป็นความน่ารักแต่จะบอกว่าถ้าจดไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อ่านนะอย่างสมัยเกจจดก็รู้สึกว่าแค่จดไปเหมือนเป็นยันกันผีค่ะมาดามว่าน่ารักเราก็ว่าน่ารักก็ได้ค่ะแล้วผมขอเชิญมาม่าคนต่อไปนะครับมาม่านกครับจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นกับอะไรเลยพอจะพูดปุ๊บตื่นเต้นมากใจเต้นตุกสวัสดีค่ะมาม่านกนะคะแห่งรายการเซ็กซี่มาม่าค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญจากเสี่ยวหมี่นะคะให้มาในงานเปิดตัววันนี้จะบอกว่านกนะคะเป็นหนึ่งคนที่รู้จักการใช้เงินเสี่ยวหมี่ได้ตอบโจทย์การใช้เงินอย่างมีเหตุผลก็อยากให้เสี่ยวหมี่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกว่านี้รับรองค่ะว่านกจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะเลือกเสี่ยวหมี่ไว้ใช้งานแน่นอนนะคะมาม่านกดูตื่นเต้นตะกุกตะกักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจิ๊บรู้สึกว่ามีความรู้สึกส่วนตัวที่ใส่เข้าไปด้วยมันก็ดูน่ารักดีค่ะเพียงแต่ว่าใช้คำบางคำผิดไปหน่อยตอนพูดคำพูดบางคำพูดมันเป็นดาบสองคมกับการที่แบบว่าอยากจะให้พัฒนามันความรู้สึกว่าลูกค้ายังไม่ได้พัฒนาได้ดีพออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดที่ใช้ทำให้คนฟังรู้สึกถึงการเชิดชูเราชื่นชมความพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งอย่างเงี้ยยังฟังดูโอเคกว่าถ้าเราพูดว่าจะพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งแสดงว่าวันนี้ที่มาเปิดตัวโทรศัพท์มันยังไม่สุดยอดที่สุดอาจจะใช้คำพูดผิดไปนิดนึงความหมายมันก็เลยแบบไม่ได้ผมขอเชิญมาม่าคนต่อไปนะครับมาม่าแจ๊สครับสวัสดีค่ะมาม่าแจ๊สนะคะวันนี้ก็เพลิดเพลินไปกับการเดินแบบของน้องๆมากต้องขอบคุณมากเลยนะคะแฟชั่นโชว์สนุกมากค่ะวันนี้แล้วก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับ Xiaomi นะคะจะได้เห็นตัวโทรศัพท์แล้วก็ได้ลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน innovative มากแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรมให้คู่ไปกับคนยุคใหม่ในสมัยนี้มากๆเลยนะคะก็ขอให้ Xiaomi ประสบความสำเร็จแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีดีๆออกมาให้พวกเราได้ใช้กันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะ Congratulations ค่ะด้วยคำพูดที่ใช้น้ำเสียงที่ใช้ด้วยร่างของเขาด้วยอะไรทุกอย่างคือมันละมุนมันดูธรรมชาติดูเบาๆสบายๆแล้วมันดูน่ารักในการจะพูดในสเตจประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบความเป็นธรรมชาติรวบคำคอนเกรสได้แต่ถ้าความเอเนอร์จีใหม่อีกนิดนึงขายของให้เขาอีกหน่อยนี่คือจะเพอร์เฟคเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นเราอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่จะสื่อออกไปค่ะ
ค่ะก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาม่าเกียวเป็นตัวแทนจากรายการ Sexy Mama Thailand นะคะที่ขึ้นมากล่าวยินดีอย่างแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวมี่นะคะที่ได้เปิดตัวโทรศัพท์เสี่ยวมี่12และ12 Pro ก็เหมาะแก่ยุคนี้มากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์ในคนแบบยุคเราก็ขอให้เสี่ยวมี่แบบยอดขายทะลุปังๆค่ะท่องเอาไว้ดีนะแบบสมูทเลยแต่พอตอนขึ้นไปจริงๆคือแบบลืมอันนั้นลืมวันนี้อาจจะพูดชื่อแบรนด์ product ผิดไปนิดหน่อยแล้วก็เวลาพูดบนสเตจก็คือเป็นสเตปว่าโอเคข้อที่1 2 3เก็บครบจบปุ๊บปิดเลยอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเพิ่มนิดเดียวจากของจิ๊บก็คือเกี่ยวว่าคำศัพท์บางคำอะค่ะมันเป็นภาษาวัยรุ่นไปนิดนึงจริงๆก็เนิร์ฟแทบคนแหละวันนี้น่าจะไม่มีใครคุ้นชินกับการกล่าวอะไรอย่างนี้มากมายแล้วคนสุดท้ายที่จะขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีนะครับขอเชิญมาม่าออมครับในโมเมนต์นั้นอะเราต้องการที่จะปิดงานให้สวยสวัสดีค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคนในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากและวันนี้นะคะก็ขอบคุณบรรยากาศในงานที่เราได้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะในรูปแบบของศิลปะการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะที่ทำออกมาได้สมูทและรู้สึกอบอุ่นในงานมากนะคะในอนาคตนะคะเราเชื่อมั่นเลยค่ะว่าบริษัทเซี่ยวมี่นะคะจะเป็นบริษัทชั้นนำเทคโนโลยีระดับโลกก็รู้สึกอุ่นใจที่ได้เดินก้าวไปพร้อมกับบริษัทเซี่ยวมี่นะคะจัสไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจเขียนมาประมาณไหนนะคะวิธีการที่มันพรีเซนต์ออกมามันอาจจะไม่ได้ดูธรรมชาติมากขนาดนั้นเก่งนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นแบบสคริปต์แล้วก็ energy ของตัวเองมาอีกละไม่รู้ว่านี่คือเซฟตี้ของตัวเองด้วยหรือเปล่าพอเรารู้สึกว่าเราเนิร์ฟหรืออะไรเงี้ย energy จะมาเพื่อที่จะกลบความประมาทความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามควบคุมตรงนั้นนิดนึงมันจะได้ลงมาแล้วมันจะได้ดูธรรมชาติเท่าที่เรารู้จักออกมาวันนี้ก็จะดูไม่ค่อยธรรมชาติเหมือนใช้พลังงานบางอย่างเพื่อมากบเกินจริงๆวันนี้งาน Exclusive Fashion Show ของสมาร์ทโฟน Xiaomi 12และ Xiaomi 12 Pro จบลงแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนอีกครั้งครับแซซี่วันนี้ไม่กล้าคิดเลยค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะโหดมากน้อยขนาดไหนบทพิสูจน์ในการเข้าสังคมของมาม่าในเควสมาม่าแมนเนอร์เป็นยังไงบ้างครับมาดามครับเรื่องมารยาทเราถือเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ละคนอ่ะก็จะมีแผลเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกันผมว่างั้นเรามาวิเคราะห์ผลงานมาม่าทีละคนกันเลยนะครับเริ่มคนแรกนั่นก็คือมาม่ามิเน่ครับด้วยบุคลิกเขาเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วเนาะแล้วเวลาเขาจะพูดอะไรเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเขาคุยแล้วมันดูน่าฟังแต่ว่าถ่ายรูปเยอะเกินไปหน่อยโฟโตจินิกเกินไป สำหรับแคทเนี่ยคือมันมีความรู้สึกเฮ้ยเราอยากมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงถ้าแบบไลฟ์ตลอดบางทีจะทำตัวไม่ถูกอะสำหรับคนต่อไปนั่นก็คือมาม่านกครับคือดูเป็นคนน่ารักสวยเขาเป็นคนหวานเหมือนกับเวลาพูดอะไรก็ได้ดูแบบคนมีสัมมาคารวะแต่ตอนที่เขาขึ้นพูดเนี่ยรู้สึกเขาตื่นเต้นสปีดเขามาใช้อะมันไม่เหมาะกับการคอนเกรสแสดงความยินดีมาถึงมาม่าคนต่อไปครับมาม่าแจ๊สเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแจ๊สเนี่ยตอนเดินลงบันไดมาก็ดูมีความอ่อนโยนละมุนเป็นกุลสตรีมากเป็นแบบแม่พลอยเลยแต่ว่าการให้เขาทุกขั้วสุดาก็จะเป็นคนเหมือนคาแรคเตอร์คู่เบาๆเขาจะดรอปหายไปเพราะว่าด้วยความที่เขาเบามากเขาก็จะถูกกลืนมาม่าคนต่อไปครับนั่นคือมาม่าเกียวครับเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยวันนี้มาม่าเกียวคือเฉิดฉายมากสวยมากแต่เขาจะทักทายเป็นสเต็ปอะเกียวเขาจะเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ค่อยถนัดพูดในสิ่งที่ตัวเองท่องจำมาแล้วจบโอเค move on ไปละกลายเป็นว่าเราอะต้องหาเรื่องคุยกับเขาแทนพอถึงคนสุดท้ายครับนั่นก็คือมาม่าออมครับมาม่าออมพลาดตรงที่ไม่ได้แนะนำตัวกับ expert jeep แต่ในเรื่อง speech เนี่ยมาม่าออมก็ทำได้ดีอย่างเคยแต่พูดเหมือนเป็น CEO อะใช่แต่ว่าเขาไม่แย่นะเขาก็ดูแบบมีความภูมิฐานไงดูแบบเป็น business owner ใช่ไหมงั้นถ้าประเมินจากผลงานของเควสมาดามคิดว่ามาม่าคนไหนเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดในเควสนี้ครับโอ้เลือกยากอ่ะเพราะว่าทุกคนมีข้อให้ติมีข้อให้ชมใช่มันใกล้เคียงทั้งดีและไม่ดีแล้วก็มันไม่ได้โดดเด่นขนาดเราเลือกได้เลยอ่ะอยากขอไปดูตอนมีชัสซี่ไฟก่อนมารวมกันได้ไหมขอดูชัสซี่ไฟเถอะเลือกไม่ได้จริงแต่ละคนมีดีมีแย่สลับกันไปหมดเลยไทยไพบูลย์ประกันภัยจบลงไปแล้วนะครับกับการร่วมงานแฟชั่นสุด Exclusive ที่มาม่าจะต้องพิสูจน์มารยาทในการเข้าสังคม
กับ Quest Mama Manner ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ประกาศผู้ที่เป็นท็อปของ Quest ในวันนี้ครับแต่เรามาฟังคอมเมนต์จากมาดามกันนะครับเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำ Certify ต่อไปอบอุ่นใจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครได้ท็อปทุกคนได้ทำด้วยกันหมดอันนี้ just ว่ามันน่ารักดีอย่างที่ทราบนะคะวันนี้เราโฟกัสเรื่องของ manners หรือมารยาทในการเข้าสังคมแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของมาม่าทั้ง5คนเลยนะคะคือทุกคนในวันนี้แตกต่างจากวันแรกที่เราได้เจอกันในทางที่ดีค่ะSassify เนี่ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทุกคนซึ่งทุกคนได้โอกาสนี้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่มาดามจะตัดสินเลือกมาม่า3คนสุดท้ายคราวนี้จะเป็นแซสซี่สุดท้ายก็รู้สึกใจหายเวทนะคะเราอ่ะอยากเป็นไฟนอลทรีมากๆก็พยายามเรียกสติที่จะได้เข้าไปทำแซสซี่สุดท้ายในครั้งนี้ในวันนี้ Sassify ครับมีชื่อว่า Sassy Speech ครับเอาอีกแล้วจะอะไรกันนักหนาให้พูดอีกแล้วล่ะคะดีเบตไปไม่พอใช่มั้ยคะมาม่าจะต้องขึ้นกล่าว Speech ภายใต้หัวข้อนะครับการ Speak Out เพื่อเป็นกระบอกเสียงเรื่องความงามและการศัลยกรรมในปี2022ทุกครั้งที่เวลาจะต้องสปีดหรือว่าดีเบตเหมือนเราหยุดหายใจอ่ะฉันเผาเสียให้ฉันไปวิ่งรอบสนามใหญ่3รอบตอนนี้ฉันโอเคกว่าโดยกติกามีอยู่ว่ามาม่าจะออกมาพูดสปีดทีละคนนะครับคนละ2หัวข้อมาม่าจะมีเวลากล่าวสปีดหัวข้อละ2นาทีกุมขมับและลมจับค่ะโอ้ยเวลา2นาทีจะไปพออะไรล่ะคะคุณก่อนที่เราจะทำแซนตี้ไฟท์ครั้งสุดท้ายนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากไอคอนตัวแม่เรื่องความงามมาให้คำแนะนำมุมมองความงามในปี2022เพื่อให้มาม่านำไปปรับใช้ในการพูดสปีดผมขอต้อนรับคุณนุ้ยนัชชากิจจริยภูมิครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติมาพูดในเรื่องของความงามคืออะไรนะคะความงามสำหรับนุ้ยก็คือการที่เรามองแล้วมารู้สึกสบายตาความสบายตานั้นน่ะมันจะเกิดจากศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คือสรีระศาสตร์นั่นเองนะคะสรีระศาสตร์หมายถึงเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองแล้วสบายตาแล้วเราก็รู้สึกสบายตาส่วนในเรื่องของศีล นั่นหมายถึงกิริยาวาจาท่าทางคำพูดการแสดงออกมุมมองของการใช้ชีวิตนั่นก็คือเป็นความสบายตาอีกแบบนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยในการจะดูแลตัวเองในเรื่องของสรีระศาสตร์ทางเลือกมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมการดูแลตัวเองควบคุมอาหารก็เป็นส่วนนึงในการที่เราจะใช้ดูแลเรื่องสรีระศาสตร์นะคะพี่ก็หวังว่านะคะวันนี้ทั้ง5ท่านจะค้นเจอตัวเองทั้งในเรื่องของการดูแลสรีระศาสตร์แล้วก็เรื่องของศีลด้วยนะคะเพื่อจะเป็น Be the best version of you ค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะในการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระศาสตร์ก็เป็นข้อมูลที่แบบน่าเชื่อถือจากคนที่แบบเป็น expert ทางด้านนี้ค่ะเรามาทราบเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนจากมาดามกันเลยครับเชิญมาดามเก๋ครับพูดถึงการกล่าวสปีชนะคะการเลือกใช้คำเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะทุกคำที่คุณพูดออกมาจะมีผลต่อความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ฟังที่สำคัญคำพูดของคุณเวลาพูดออกมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะจำไม่ได้ก็ได้แต่ผู้ฟังจำได้ทุกคำพูดค่ะมาดามทั้ง3และเอ็กซ์เพิร์ทนะคะให้ความสำคัญมากกับการจัดระเบียบของร่างกายซึ่งมาดามใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินเราจะต้องดูหมดถึงการขยับ movement เคลื่อนตัวต่างๆเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของการส่งสารไปยังผู้ฟังนะคะการส่งพลังเป็นสิ่งที่จำเป็นดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะทำได้ดีในเรื่องของการ inspire ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจค่ะสุดท้ายนะคะทัศนคติที่คุณนำเสนอออกมาจะต้องสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสังคมให้เปิดกว้างค่ะวันนี้ก็ลุ้นมากๆเลยเพราะว่ามันจะต้องเลือกไฟนอลทีแล้วด้วยเราเองก็หวังลึกๆว่าเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นก็วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถค่ะ Sassy Speech พร้อมแล้วนะครับเชิญมาม่าออมครับด้วยความที่เป็นคนแรกนะคะก็ยอมรับว่ากดดันค่ะแล้วก็การจัดวางสเตจนะคะก็สนับสนุนความกดดันของเรายิ่งขึ้นไปอีกค่ะมีมาดามเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็พิธีกรจ้องเราอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันก็ยืนตัวคนเดียวค่ะหัวข้อแรกที่คุณจะต้องกล่าวสปีชคือในยุคสมัยนี้ผู้หญิงหลายคนยอมทำศัลยกรรมหรือทำสวยเพื่อให้สามีหลงรักคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่านิยมนี้ครับดิฉันเอาความรู้สึกของตัวเองกับข้อเท็จจริงมารวมกันสร้างความประทับใจในเวอร์ชั่นของตัวเองค่ะ
ดิฉันเคยอยู่ในค่านิยมนี้ค่ะที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครสักคนนึงมาประทับใจหรือว่าพอใจเป็นสิ่งที่ดีจนวันนึงดิฉันได้เจอกับแฟนคนปัจจุบันของดิฉันค่ะดิฉันถามเขาว่า Is it okay if I wax Brazilian แฟนเราตอบกลับมาว่าไม่ต้องถามเขามันร่างกายของเธอเหตุการณ์นั้นทำให้เรากลับมารักตัวเองและให้ความสำคัญกับสิทธิในเรือนร่างของตัวเองค่ะเราเลือกตัวอย่างส่วนตัวของเรามาเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะมันปลุกความรู้สึกอิสระในร่างกายของเราจริงๆสำหรับออมการสัญญกรรมทำได้นะคะถ้ามันเป็นการสัญญกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจของเราอยากจะ encourage นะคะให้ทุกคนรักและเคารพสิทธิในร่างกายของตัวเองค่ะเห็นด้วยกับการสัญญกรรมนะคะแต่ต้องเป็นการสัญญกรรมเพื่อตัวเองค่ะและให้เกียรติร่างกายตัวเอง 100% ค่ะขอบคุณค่ะ message ที่เราอยากนำเสนอคือ your body your choice อ่ะเรา please ได้ค่ะแต่เราอ่ะต้องเป็น priority หลักหัวข้อที่2ครับที่มาม่าจะต้องพูด speech มีอยู่ว่าโลกนี้ไม่มีผู้หญิงอัปลักษณ์มีแต่ผู้หญิงขี้เกียจเป็นคำพูดของเผิงลี่หยวนสตรีหมายเลข1ของประเทศจีนคุณเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะอะไรครับไม่ได้ถึงกับไม่เห็นด้วยค่ะเพียงแต่เราอยากจะยกให้ไปเป็นเรื่องของมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเพศค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนนะคะที่อัปลักษณ์มีแต่มนุษย์ที่ขี้เกียจกับขยันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนถ้าคุณรู้จักรักเคารพตัวเองสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกค่ะว่าคุณสวยงามในแบบของคุณเสมอการทำ Sassify ครั้งสุดท้ายออมพอใจมากนะสำหรับออมมันคือการ empower ค่ะก็มาม่าออมนะคะพี่เห็นตั้งแต่ตอนเดินเข้ามามาม่าออมเดินกระแทกเท้าไปนิดนึงด้วยความที่ว่าเหมือนกำลังโฟกัสบางอย่างที่เราเตรียมมาในหัวแล้วก็มีความจริงจังสูงมากการกระแทกเท้าอันนี้เนี่ยเรามองว่าการเดินสับการเดินด้วยความมั่นใจไม่ใช่ความ aggressive พอขึ้นไปสปีดเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันดุดันไปนิดนึงเหมือนเรากำลังมาเรียกร้องสิทธิสตรีมีอีกนิดนึงตอนที่ตอนพูดไม่ค่อยได้สบตาอาจจะไม่ได้หันมามี eye contact หรือว่ามองว่าคนฟังมาม่าออมอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสปีดดีมากค่ะขอบคุณค่ะคืออันเนี้ย expert เนี่ยเขาเป็น expert ในเรื่องของการทำสัญญกรรมไม่ใช่ expert ในเรื่องของการพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น opinion ของเขาออมไม่ว่าอะไรคือถ้าเป็น expert ในเรื่องของการ communicate ออมเชื่อว่าวันนี้ออมจะได้รับ comment ที่แตกต่างไปจาก expert ทางด้านสัญญกรรมค่ะมาถึงมาม่าคนต่อไปครับผมขอเชิญมาม่าเกี๊ยวครับก็พอต้องสปีดปุ๊บเนาะมาม่าเกี๊ยวก็เอาอีกแล้วตื่นเต้นอีกแล้วก็รู้สึกกดดันค่ะสำหรับเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวมองว่าผู้หญิงอยากจะทำสวยเพื่อตัวเองก่อนมากกว่าแต่ว่าส่วนที่สามีจะมาหลงรักหรืออะไรเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยแบบผู้หญิงก็คืออยากสวยเนาะตื่นมาส่องกระจกแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นกำลังใจมี energy ในทุกๆวันที่เราจะต้องตื่นไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะเสริมเติมแต่งให้มันดูดีขึ้นในส่วนของเรื่องสัญญกรรมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆในยุคปัจจุบันค่ะถ้าเราจะเสริมเติมแต่งแล้วมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นพัฒนาเราไปในทางที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีในยุคนี้ค่ะแล้วก็ขอโทษค่ะก็พยายามแบบตอบโจทย์พยายามแบบคิดคำพูดที่เรียบเรียงมาแต่ว่าทุกอย่างในหัวสมองเรามันกลายเป็นว่างเปล่าแล้วเราแบบเหมือนลุนลานในใจเฮ้ยทำยังไงดีมันแบบเดดแอร์ไปแล้วอะทำยังไงดีเอ้ยสิ่งที่จะพูดมาสิ่งที่เตรียมมาแต่ละอันคือแบบมันแบรนด์ไม่หมดเลยอะเกี่ยวตื่นเต้นมากเลยค่ะเช็คคำนะคะค่อยๆหายใจลึกๆประมวลคิดอะไรได้ค่อยพูดเฮ้ยทำไมมันนึกอะไรไม่ออกเลยเราไม่เคยเป็นคนที่เป็นแบบนี้รู้สึกแย่แล้วรู้สึกแบบอยากร้องไห้มากๆเลยแบบเฮ้ยทำไมแบบมันทำได้แย่ขนาดนี้วะฉันลุ้นมากฉันพยายามส่งพลังให้ได้มากที่สุดอ่ะเขายืนอยู่ตรงนั้นนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวแต่จริงๆเราอยากบอกว่าเจ๊เกี๊ยวฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นเพื่อนเธออยู่คำถามต่อไปครับมาม่าจะต้องพูดสปีชมีอยู่ว่าโลกนี้ไม่มีผู้หญิงอัปลักษณ์มีแต่ผู้หญิงขี้เกียจหัวสมองมึนงงมากแล้วพอเจอคำถามที่สองเข้าไปเราฟังเป็นแบบว่าผู้หญิงอัปลักษณ์และผู้หญิงขี้เกียจตีโจทย์ผิดแล้วก็ไปฟังท็อปิกผิดแล้วก็เลยพูดออกมาสื่อสารในสิ่งที่ผิดจริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเปรียบเทียบอะไรที่แบบดูรุนแรงอัปลักษณ์ก็ดูแบบมันก็รุนแรงเกินไปสำหรับคำที่เปรียบเทียบเกี่ยวมองว่ามันมืดไปหมดเลยอะแล้วแบบ
รู้สึกแย่มากเลยเราแม่งก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่แบบว่าเราแบบเราก็เตรียมตัวไม่ใช่เราไม่เตรียมตัวแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบเอาใจช่วยเรามากๆทุกคนคงคิดว่าพม่าเกียวต้องเตรียมคำพูดที่พร้อมและดีสมกับเป็น5คนที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้มันมาช็อตอย่างเงี้ยเราแม่งแบบเสียใจจังเลยที่ทำได้ไม่ดีก็ไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาแย่ขนาดนี้มันผิดหวังในตัวเองมันผมขอเชิญมาม่าคนที่3ครับมาม่านกครับเลือกสุดท้ายของฉันแล้วในความเป็นนักสู้ของฉันพูดไม่เป็นพูดไม่ได้แต่ต้องพูดเอาความจริงใจมาสู้ค่ะวันนี้การที่เราจะทำสัญญกรรมเพื่อสามีนกมองว่ามันเป็นการทุ่มเทเกินไปถ้านกคิดที่จะทำสัญญกรรมจริงๆนกคิดว่าจะทำเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมันเหมือนกับคำที่ว่าถ้าคนมันจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักทำเพื่อตัวเองไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นเป็นคนที่กลัวสปีดมากแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ตัดวางอะไรพูดจากใจอ่ะในคำกล่าวของเผิงนี่หยวนนะคะว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงอัปลักษณ์มีแต่ผู้หญิงขี้เกียจนกเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นข้ออ้างในการดูแลตัวเองผู้หญิงควรจะมีความสง่างามมีความคิดเป็นของตัวเองหรือหาศักยภาพในตัวเองในความเก่งในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นให้คนโฟกัสทั้งความงามรูปลักษณ์ของเราแล้วก็หัวใจของเราด้วยผู้หญิงทุกคนก็มีความสวยความสง่างามในแบบของตนเองทุกคนค่ะวันนี้วิธีการพูดของแม่นกอ่ะมีหลายไอเดียที่ตรงกับที่เรานำเสนอแต่วิธีการของเขาอ่ะแตกต่างซึ่งถามว่าเราชอบไหมเราชอบเพราะว่าถ้าเทียบกับวีคที่ดีเบตอะค่ะรอบนี้มาม่านกมีความเป็นตัวของตัวเองในบริบทที่มันกำลังแบบน่ารักเนี่ยค่ะหนุยชอบเนื้อสปีดนะคะรู้เลยว่าพูดออกมาจากใจแล้วก็นุ่มนวล น่าฟังมีการใช้มือหันมายิ้มไปเล่าไปสบตาคือเราฟังอะแล้วเราสบายฟังได้เรื่อยๆถ้าเพิ่มความคมในสปีดให้ดีอีกนิดนึงก็จะเพอร์เฟกต์กว่านี้ค่ะวันนี้ภูมิใจในตัวเองมากไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เหมือนเราสู้อ่ะเราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เรากลัวเชิญอีกเลยค่ะเชิญสปีดเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาม่ามิเน่นะคะมิเน่มีความคิดว่าการทำศัลยกรรมในยุคสมัยนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากค่ะและยิ่งเราทำสวยเพื่อที่ให้คนที่เรารักได้เห็นเราในเวลาที่เราสวยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆค่ะมันเห็นด้วย 100% ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำก่อนทำเราก็ปรึกษาสามีเราด้วยว่าฉันจะทำอันนี้นะเธอโอเคไหมถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความสุขเรามองตัวเองในกระจกแล้วแบบอู้มันแบบตั้งชูชันสวยจังเลยเรามีความสุขสามีก็ต้องมีความสุขเพราะหลังจากที่เราทำเนี่ยเรามีความสุขมากขึ้นมันทำให้เราอะอยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆอยากเป็นแรงผลักดันอื่นๆมิเน่ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ๆทุกคนนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองมิเน่อายุ45มีลูกชาย2คนทุกวันนี้ไปไหนแม่ก็ต้องมาดามเก๋บอกว่าค่ะแม่มิเน่ถ้าแม่มิเน่ไม่ต่อเนี่ยดีเลยนะคะแม่มิเน่ไปต่อเห็นไหมคะถ้าแม่มิเน่พอแค่นั้นจะสวยๆเลยค่ะหัวข้อที่2ครับพอเห็นหัวข้อที่2นะคะของเผิงลี่หยวนที่บอกว่าผู้หญิงทุกคนไม่ได้อัปลักษณ์แต่มีความขี้เกียจซึ่งเราก็แบบไปศึกษาหาข้อมูลว่าเอ๊ะเผิงลี่หยวนคือใครคุณเผิงลี่หยวนเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนนักพูดเพื่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงชาวจีนนะคะคำพูดเหล่านี้ค่ะเป็นการกระตุ้นให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาดูแลตัวเองก็จริงคำพูดเขามันเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายมากผู้หญิงทุกวันนี้มันต้องสวยนะคะเราสามารถสร้างศักยภาพของเราด้วยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและร่างกายของเราได้ผู้หญิงมีศักยภาพมีเสน่ห์และมีความแข็งแรงของตัวเองผู้หญิงไม่ได้อัปลักษณ์แล้วผู้หญิงก็มีเสน่ห์แล้วก็มีศักยภาพด้วยพี่ชอบมากตั้งแต่เดินออกมาสง่าสวยงามมากเล่าออกมาได้ธรรมชาติซึ่งอันนี้ดีมากถ้าให้คะแนนสปีดของเราทั้ง2ข้อเราก็ยังให้ตัวเอง90อัพพอยต์สุดท้ายแล้วอ่ะเราแค่อยากจะปลุกให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนั่นคือเป้าหมายหลักของการสปีดในวันนี้ค่ะเชิญมาม่าแจ๊สครับไม่รู้หรอกว่าจะพูดอะไรเข้าไปแล้วก็จัดเลยคิดแค่ว่า
จัสจะพูดด้วยความรักค่ะสำหรับค่านิยมนี้นะคะจัสไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่เป็นการทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพราะว่าเราเลือกที่จะทำเองเพื่อความสุขและความสบายใจของเรานะคะความรักมันต้องเริ่มจากตัวเองถ้าเรารักตัวเองเป็นเนี่ยเราจะสามารถมอบให้คนอื่นเป็นด้วยเหมือนกันให้สิ่งที่ดีโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขแล้วเราก็จะเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยเหมือนกันค่ะถ้าผู้หญิงเรารู้แล้วว่าคุณค่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยผู้ครองของเราก็จะรู้คุณค่านั้นมากเท่ากับที่เรารู้ว่าคุณค่าเราคืออะไรแล้วก็ respect เราตามนั้นแล้วก็การทำสัญญกรรมเนี่ยจริงๆถ้าเลือกจากการทำเพื่อตัวเองทำเพื่อความสุขของตัวเองเนี่ยมันเป็นการ add value ให้ตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าเราทำให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการ devalue ในส่วนตรงนี้ไปค่ะมาม่าแจ๊สจริงๆอ่ะแอบรู้สึกว่ามาม่าแจ๊สจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าด้วยบริบทอ่ะมันทำให้ทุกคนเครียดก็เรื่องเวลาก็นิดนึงเนาะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเห็นด้วยในคำพูดข้างต้นนะคะว่าโลกนี้ไม่มีผู้หญิงที่อัปลักษณ์แต่ว่าท่อนที่สองเนี่ยค่ะผู้หญิงมีแต่ความขี้เกียจเนี่ยจะมองว่าจริงๆแล้วเหมือนเรากำลังกระโดดเอาค่านิยมใหม่เนี่ยมาแทนที่ผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกวัดจากอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเราสร้างพลังบวกได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบระหว่างคนใดกับคนหนึ่งเราเป็นมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกขี้เกียจแต่เราจะไปวัดว่าผู้หญิงมีความขี้เกียจมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละค่ะก็ในการที่พูดอะไรตรงเนี้ยมันน่าจะมีน้ำหนักเสียงนิดนึงเราที่ว่าไม่ได้ตรงประเด็นมากแล้วจะไปกว่านั้นสปีชวันนี้พูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยล่ะเราน่าจะเรียบเรียงตอนที่พูดเนี่ยเรียบเรียงมีสติออกมาได้ดีกว่านี้กิริยาท่าทางคือนุ่มนวลแต่สง่ามากนะชอบมากแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลอยู่แล้วเนี่ยก็ชวนปังนะพูดจริงใจดูรู้ว่าไม่ใช่การท่องบทมานะคะแล้วก็ตอนคำถามที่สองพี่รู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยได้คำตอบสำหรับเราเนี่ยเราตอบคำถามแล้วนะเราได้พูดแล้วว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรถ้าเรามองแค่คำถามนี้ yes or no เราก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าเราปรับเอาไปใช้กับวิธีคิดอ่ะมันจะช่วยอะไรได้เยอะกว่าน้องแจ๊สจะเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเหมือนเขาเชื่อแบบนี้เขาก็จะพูดออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะครับนอกจากคุณนุ้ยจะมาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทให้กับเราแล้วนะครับคุณนุ้ยยังมีรางวัลพิเศษมาให้กับผู้ชนะเซ็กซี่มาม่าด้วยใช่ไหมครับคุณนุ้ยครับใช่แล้วค่ะเนื่องจากนุ้ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่อเป็น the best version of you ค่ะนุ้ยขอเป็นตัวแทนจาก V Design มอบรางวัลให้กับเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยนะคะให้เลือกดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะกับตัวเองที่ V Design ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะของรางวัลมูลค่า 100,000 บาทค่ะว้าวอยากได้ค่ะอยากได้พอได้ยินอะความโลภเข้าครอบงำนี้อุ้ยฉันอยากได้แสนนึงแน่ฉันทำอะไรดีนะทำตาทำจมูกใหม่ทำนมใหม่ดีไหมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนุ้ยนะครับที่มาร่วมคอมเมนต์ Sassify ในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนุ้ยอีกครั้งครับขอบคุณค่ะหลังจากนี้มาดามจะไปปรึกษากันในห้องวอร์รูมว่าผลงานของมาม่าทั้งเควสและ Sassify จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีสิทธิ์นะคะFinal 3นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในวันนี้ครับผลงานของมาม่าแต่ละคนสูสีกันมากครับผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับกับมาม่าคนแรกกันเลยครับนั่นก็คือมาม่าอ้อมครับมาดามเก๋ชอบนะที่เขาสามารถกำหนดหัวข้อที่เขาจะพูดเป็นแบบสเต็ปมาแล้วแล้วก็ภายในเวลาที่จำกัดเพียงแต่ว่ามาม่าอ้อมเนี่ยเขาไปโฟกัสคือมองกล้องเพื่อจะพูดกับคนดูทางบ้านเราไม่มีไอคอนแทคเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อินกับเขาบางอย่างมาถึงคนต่อไปครับมาม่าเกียวครับมาม่าเกียวมีบาดแผลเยอะที่สุดในวันนี้เลยอ่ะคือมีความรู้สึกเขาจะมีปัญหาเวลาจะต้องทำเควสที่กำหนดเวลาเขาจะกดดันตัวเองคราวนี้นี่คือพังไปเลยคือมาดามถึงกับเขียนเลยว่าวันนี้วันจบเพจของเกี๊ยวมาที่มาม่านกกันบ้างครับคือจริงๆแล้วสปีดของมาม่านกเบาแต่รู้สึกว่ามาจากใจมันเริ่มต้นมาสวยแต่พอจะจบเนี่ยมันสรุปไม่ได้มาถึงมาม่าคนต่อไปมาม่ามิเน่ครับเป็นธรรมชาติเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมีความอ่อนโยนความเป็นภรรยาความเป็นแม่ของลูกในท่อนแรกของการศัลยกรรมเพื่อสามีเราแฮปปี้เราประทับใจกับเขามากเลยนะแต่มันมาติดเรื่องการควบคุมเวลาซึ่งเขาควบคุมเวลาได้ไม่ดีมาม่าคนสุดท้ายครับมาม่าแจ๊สคือเขามาแบบนุ่มนวลสง่างามตามสไตล์มาม่าแจ๊สเนาะ
เขาจะพูดในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นเขายึดถือและเขารู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับเขาคือพอเขาเชื่ออะไรแล้วเขาจะเชื่ออย่างนั้นไปเลยผมเชื่อว่านะครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อมันสูสีกันมากเมื่อถึงจุดหนึ่งบางทีมาดามทั้งสามท่านอาจจะต้องใช้ความรู้สึกในการตัดสินครับถ้าสำหรับตัวเก๋เนี่ยเก๋ให้มาม่าออมแต่มาม่าออมบางทีเขาก็จะควบคุมเรื่องความ aggressive ไม่ได้ energy ของเขาบางทีมันจะขึ้นมากไปหน่อยนึงแล้วจะเห็นว่าวันนั้นก็เป็นพลังที่แบบดูทรงพลังแต่พี่เก๋ลืมนะเขาก็หลงประเด็นนะแล้วมาดามแคทกับมาดามฮาด้าชอบใครอ่ะสำหรับแคทแคทมาม่าโนกอ่ะอาจจะ soft แต่คือเขาก็พูดดีนะเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองอ่ะแล้วมันดู real อ่ะมาดามเนี่ยชอบอยู่2คนคือมิเน่กับแจ๊สมาถึงคำถามที่ยากที่สุดของวันนี้แล้วนะครับมาดามคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น3คนสุดท้ายของเซ็กซี่มาม่าครับการเป็นเซ็กซี่มาม่าเนี่ยจะต้องครบเครื่องทุกๆด้านเลยทั้งความรู้ความคิดความสามารถแล้วก็ attitude ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามเรา3คนเนี่ยควรที่จะไปคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่าสวยคมชัดสมจริงแถมละเอียดสุดๆรุ่นเนี้ยเสี่ยวมี่ทีวี Q1E 55นิ้วอะเธอสวยมากเออเพื่อคัดเลือกมาม่าที่จะเป็น Final Tree ของ Sexy Mama นะครับเราจะมาประมวลผลงานของมาม่าทั้ง5คนตั้งแต่เควสแรกจนถึงวันนี้เลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มที่มาม่าออมครับมาม่าออมตอนเห็นรูปเขาดูคูลดูเท่แต่พอออกมาปุ๊บล้นมากภาพลับของออมคือผู้หญิงยุคใหม่ที่ผงผางศัตรูตัวฉกาจของมาม่าออมคือตัวมาม่าออมเองแต่ชอบตรงที่ว่าเวลาบอกให้เขาอะแดปยังไงอ่ะเขาฟังแล้วเขาก็พยายามปรับตัวมาม่าออมเนี่ยเขาชนะมา3ครั้งแล้วแล้วก็เกือบจะชนะอีกหนึ่งครั้งคือเรื่องดีเบตที่เอ็กซ์เพิร์ทพี่หนิงเนี่ยให้คะแนนเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขคือชีวิตจริงๆอ่ะมันจะเต็มอย่างนั้นไม่ได้คือถ้าออมเขาลดลงได้นิดหนึ่งเนี่ยออมจะเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจและชัดเจนมากๆมาถึงคนต่อไปครับมาม่าเกียวครับมาม่าเกียวเนี่ยเปิดตัวมาคือผู้หญิงคนนี้เท่มากเลยอ่ะแต่ว่ามาม่าเกียวเป็นอีกคนนึงซึ่งขึ้นลงๆมาม่าเกียวเนี่ยได้ท็อป2ครั้งแต่เกียวเนี่ยเข้าห้องอิลิมิเนชั่นเนี่ยมา3ครั้งแล้วมาถึงคนต่อไปครับมาม่านกครับมาม่านกเนี่ยเป็นคนที่เราไม่เสียใจเลยนะที่ให้เขาไม่อยู่ในรายการต่อเพราะว่า EP แรกเขาเกือบจะโดนเด้งออกแล้วขอบคุณมากค่ะมาม่านกที่สร้างความเชื่อให้กับเราแล้วก็ทำให้เราไม่ผิดหวังใช่ประวัติเขาก็สวยนะมาม่านกเนี่ยชนะมา3เควสแต่จุดอ่อนคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ผ่านมาก็เลยพลาดเรื่องการพูดเข้าห้องดำไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเช่นกันมาถึงคนต่อไปครับนั่นก็คือมาม่ามิเนกมาม่ามิเนกนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แสดงให้เห็นว่าการที่เป็นแม่บ้านคนนึงแต่เขาก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้เขามีความพยายามอ่ะคือหลายๆเควสหลายๆซัสซี่นี่คือเขาทำไม่ได้เลยนะแต่เขาก็พยายามให้ไม่เป็นบัตเทิมเลยชนะคือชนะค่ะเรียกว่าสวยเก่งฉลาดเอาตัวรอดได้แต่การจะได้ท็อปเพียงหนึ่งครั้งมันเพียงพอที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่ามาเองเนี่ยเราต้องมาคุยกันแล้วมาถึงคนสุดท้ายครับนั่นก็คือมาม่าแจ๊สด้วยลุคที่เขาจะแบบนิ่งๆเงียบๆเขาก็จะมีปัญหาเรื่อง energy ของเขาแต่ว่าเขาก็ยังทำบททดสอบได้หลายอย่างอยู่นะถ้าเอาตามผลงานนะว่าตามเนื้อผ้าคือตอนนี้ชนะเควสทั้งหมด4เควสเลยนะแต่ก็เข้าห้องดำไปถึง2ครั้งเหมือนกันใช่ก็คือความนิ่งความสงบเขาบางอย่างมันเป็นอาวุธของเขาทำให้เขามีสติในการจะทำเควสอะไรแต่ว่ามันรู้สึกว่าบางอย่างมันยังออกมานอกกรอบเขาไม่ได้อยู่มันยังติดอยู่กับภาพลักษณ์เขาความคิดเขามุมมองที่เขาอยากให้เป็นแบบนั้นน่ะมาดามคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น3คนสุดท้ายของเซ็กซี่มาม่าครับในฐานะที่เป็นมาดามเลยนะบอกเลยว่าทั้ง5คนนี้ทุกคนก็เหมาะสมที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยนะคะมาดามต้องขอแสดงความยินดีว่าคุณทั้ง5คนก็คือ Club 5แต่วันนี้ต้องเลือกเพียงแค่3คนเพื่อจะเป็น Club 3การที่เราจะเลือก3ใน5คนเนี่ยเราจะมีผลคะแนนของการเป็น Top Bottom ถ้าตั้งคะแนนตั้งแต่ EP 1ก็จะติดลบหรือเปล่า
เราเป็นคนที่เข้าท็อปน้อยที่สุดเข้าบัตทอมน้อยที่สุดคิดในใจว่าเป็นเราแน่นอนที่แบบต้องออกแล้วเราก็จะดูคะแนนของ appearance performance charisma development และ woman power ตลอดทั้งซีซั่นเลยค่ะถึงมาดามเก๋จะไม่ได้อยู่กับมาม่าทุกคนตั้งแต่ต้นนั้นนะคะแต่ก็ได้มีการย้อนไปดูตั้งแต่ EP 1จน EP ปัจจุบันต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยทำได้เต็มที่แล้วก็พัฒนามาไกลมากๆวันนี้พวกเราทั้ง3คนอยากใช้โอกาสคุณอีกครั้งในการแสดงให้เราเห็นว่าคุณคือผู้เหมาะสมที่จะเป็น Final 3ของเราเราก็อยากจะมั่นใจนะคะว่ามาม่าที่เราจะเลือกเป็น Bottom 3เนี่ยเป็นการเลือกที่ถูกต้องของมาดามทั้ง3คนเลยค่ะคุณคิดว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ตัวเองในเอพิโซดสุดท้ายค่ะถ้าเราจะเลือกของ3เราเลือกตัวเองหนึ่งในนั้นต้องบอกว่าจัสดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวจัสเองก็มาจากแบ็คกราวนด์ที่เราบำบัดตัวเองจนมาถึงจุดที่เราอยากที่จะแบ่งปันคนอื่นแล้วเราก็ได้ทำสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันแล้วเรามาตรงนี้เพราะเราก็อยากที่จะแบ่งปันได้วงเล็กที่กว้างมากขึ้นมันก็เลยเหมือนทำให้เรายิ่งมีความสุขเมื่อได้ให้ในแง่ของผลงานจัสก็รู้สึกว่าจัสก็พัฒนาได้ดีแล้วก็ตั้งใจทำในทุกๆเฟสแล้วก็รับคอมเมนต์ของมาดามไปปรับปรุงนะคะก็คิดว่าเราก็เหมาะสมที่จะได้เข้าเป็นไฟแนลเหมือนกันเป็นท็อปมา4ครั้งเกือบท็อปมา2ครั้งถ้าดูจากผลงานทั้งหมดจัสว่ามีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะสำหรับมิเน่นะคะรายการเนี้ย CF มิเน่มาแล้วแล้วเรารู้สึกภูมิใจกับการที่รายการเลือกเรามากแต่สำหรับวันเนี้ยมิเน่อยากบอกว่ารายการเนี้ยให้พลังกายแล้วก็พลังใจรายการกำลังหล่อหลอมให้มิเน่เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆแล้วก็รู้ว่าเรามีศักยภาพที่เราไม่เคยเห็นหรือรู้เลยว่าเราทำได้รายการนี้ปลุกพลังในตัวของมิเน่ออกมาถ้าเรามีโอกาสได้เป็นเซ็กซี่มาม่าไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยเราจะนำพลังนี้แหละค่ะที่จะไปต่อยอดส่งต่อให้กับผู้หญิงทุกคนรายการนี้ทำให้เรารู้ว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนอ่ะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำได้หมดนี่คือแรงบันดาลใจที่เราอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาม่าออมค่ะสำหรับคำถามของมาดามแคทออมขอตอบด้วยความมั่นใจค่ะออมคือคนที่เหมาะสมที่จะเข้าไปในรอบไฟนอล3คนสุดท้ายค่ะออมเชื่อว่าออมคือหนึ่งในมาม่าที่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ EP ที่1แต่ในขณะเดียวกันออมพร้อมที่จะน้อมรับคำคอมเมนต์คำวิจารณ์เพื่อมาปรับปรุงตัวทุกๆเอพิโซดออมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้คือออมพัฒนาตัวเองในเวอร์ชันของออมและออมพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งนี้เพื่อคนอีกหลายๆคนที่เขาต้องการอินสปิเรชันก่อนเป็นเซ็กซี่มาม่าได้ต้องเป็นตัวของตัวเองที่จริงใจให้ได้ก่อนแล้วออมมีสิ่งนั้นค่ะมาม่านกค่ะขอบคุณมาดามนะคะที่ให้โอกาสนกตั้งแต่ EP แรกมันเหมือนตั้งแต่ EP แรกอะนกแทบจะเป็นคนที่คะแนนบอยสุดท้ายเลยวันนั้นคือมาพร้อมกับผู้หญิงที่หมดไฟมากๆแต่พอได้โอกาสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานกพยายามพัฒนาตัวเองจนมาถึงวันนี้นกก็พยายามจะก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่นกไม่เคยทำหรือสิ่งที่นกกลัววันนี้นกก็ถือว่านกพร้อมที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่าเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงที่สู้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองในต่อไปค่ะทุกคนก็ต้องหวังแหละมาขนาดนี้ก็ต้องหวังว่าจะได้เป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกมาม่าทั้ง4คนที่อยู่ตรงนี้ก็เหมาะสมที่จะเป็นไฟนอลวอล์คทุกคนเลยก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนให้แบบสู้ต่อถึงว่าเกียวจะไม่ได้ไปต่อแต่เกียวก็จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนคือน้องไม่สู้แล้วหรอคือน้องจะยอมแพ้เลยเหรอตั้งแต่ EP 1จนมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเกียวก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองวันนี้เกียวก็ดีใจมากๆแล้วที่เราแบบได้มายืนจนถึง5คนตอนนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกภูมิใจเราตกใจสิ่งที่เขาพูดอ่ะเราไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาจริงๆในห้องอิลิมิเนตแต่เราก็ยังรู้สึกว่านี่แหละเซ็กซี่มาม่าเขาน่ารักจังเลยแล้วก็เนื้อแท้ของเขาจริงๆเขาเป็นอย่างนี้จริงๆ
ขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนนะคะเก๋เชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทั้งสิ้นและมาม่าที่ไม่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าได้แก่ต้องขอแสดงความเสียใจกับมาม่าเกียวด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเราแบบมีคำตอบในใจให้ตัวเองอยู่แล้วผลงานที่ผ่านมามันวัดทุกๆอย่างที่แบบจะไปเป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกเราต้องยอมรับค่ะเกียวก็อยากจะบอกมาดามนะคะว่าตัวเกียวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อไม่ได้เป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยแต่เกียวมาม่าเกียวหรือเกียวมังกรหยกก็ยังจะเป็นคนที่สตรองสู้ต่อไปพัฒนาตัวเองไม่หยุดแค่นี้และถ้าทุกๆคนคิดถึงเกียวนะคะเข้าไปดูใน Instagram ได้เกียวก็จะยังเป็นไอคอนไอดอลให้สาวๆที่ยังรักตัวเองเราจะไม่หยุดพัฒนาค่ะเกียวมาม่าเกียวหรือเกียวมังกรหยกค่ะสู้ๆค่ะในรายการได้อะไรเยอะมากเลยอย่างแรกได้ความรักมิตรภาพที่ดีมากๆพยายามผลักดันสอนกันสุดฤทธิ์เพื่อให้ผ่านไปในแต่ละเฟสแต่ละเซสซี่มันเป็นแบบพลังบวกที่ดีมากๆที่ทำให้เราแบบมีพลังสู้ต่อไปดีใจที่ได้แบบมาอยู่ในรายการนี้ค่ะมาม่าทั้ง4คนนะคะที่อยู่ในห้องนี้มาดามเชื่อว่าทั้ง4คนสามารถจะเป็นเซ็กซี่มาม่าได้ในแบบของแต่ละคนได้อย่างดีมากๆเลยแต่วันนี้มาดามเฟ้นหาท็อป3ที่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วมาม่าที่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของสติปัญญาความโดดเด่นความสามารถมันรวมกันแล้วจะไม่ให้เข้าท็อป3จริงหรอคะจะไม่ให้เข้าไฟนอลหรอคะมาม่าอามค่ะเราก็งงทำไมออมไม่ดีใจอ่ะเขาเลยต้องหันไปมองเราก็หันไปมาดามก็หันไปทุกคนก็หันไปออมก็ออขมาขมาดีใจค่ะถึงจะหูดับไปพักนึงก็เถอะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสและออมอยากขอบคุณมาม่าทั้ง19คนออมไม่ได้แค่เรียนรู้จากทางเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ทางมาดามแต่ออมได้เรียนรู้กับมาม่าคนอื่นๆมันได้มิตรภาพจริงๆแล้วเป็นรายการที่ปกติเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มแต่รายการนี้หนูได้แม่เพิ่มสำเร็จแล้วก็คือเอาจริงมาไฟนอลก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาด้วยแค่ความหวังของเรารู้สึกว่าเราแบกความหวังของมาม่าหลายๆคนที่เขาอยากเข้ามารอบไฟนอลมากๆก็ทำแทนแล้วนะทุกคนและมาม่าคนต่อไปที่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าก็คือวันนี้คือเดาไม่ได้เลยว่าแบบจะเป็นใครถ้าเป็นเราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ทำใจยอมแล้วมาม่ามิเน่ค่ะความตั้งใจของเรามันตอบเราแล้วความตั้งใจที่คุณทำมาทั้งหมดมันส่งผลแล้ววันนี้มิเน่มาไกลมากเลยอ่ะขอบคุณรายการแล้วก็ขอบคุณมาดามนะคะที่ให้โอกาสอันนี้คือความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นที่รายการมอบให้มิเน่ขอบคุณมากเลยนะคะจะบอกมิเน่นะว่ามาไกลจริงๆเกินฝันเลยอ่ะมิเน่บอกว่าขอแค่ไม่ตกรอบแรกมิเน่ก็ดีใจแล้วแต่นี่มาถึงเข้าท็อป3แล้วทำได้ด้วยตัวเองไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงนะว่ามีจะได้มาเพราะว่ามีเพื่อนช่วยหรืออะไรก็ตามแต่มีไม่เคยต้องการความช่วยเหลือจากมาดามเลยขอบคุณฮันน่าที่พูดประโยคนี้ออกมาทุกครั้งที่เราทำอ่ะเราตั้งใจด้วยตัวเองจริงคือเราสองคนแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ะ
มันก็เป็นสิ่งที่เราแบบบ่งบอกว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันต่อให้มีจะไม่ได้เป็นหรือได้เป็นก็ตามแต่เธอทำให้ตัวแทนหมู่บ้านภูมิใจขอบคุณค่ะมันเป็นมวลแห่งความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกอ่ะฉันจะร้องไห้หรือฉันจะดีใจหรือฉันจะอะไรมันเกิดขึ้นจริงแล้วว่าแบบแล้ว1ใน3นะเว้ยทำได้ด้วยอ่ะไม่ธรรมดาเหลือมาม่าเพียง2คนเท่านั้นนะคะและ1ใน2คนนี้จะต้องกลับบ้านไปและมาม่าที่ไม่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าได้แก่ถ้าดูจากคะแนนของ Quest แล้วก็ Sassify ต่างๆที่ทำมาจัสว่าจัสก็อยู่ในระดับค่อนข้างต้นๆเลยนะโอเคถึงเราไม่ได้ไปต่อแล้วเป็นมาม่าแจ๊สเราก็โอเคนะมาม่าแจ๊สค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีแกนการตัดสินของการที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่าต้องมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบแต่มาดามทุกคนมั่นใจนะคะว่าเส้นทางของนักบำบัดผู้ที่จะคอยช่วยเหลือผู้อื่นมาม่าแจ๊สต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนค่ะมาม่าแจ๊สเป็นแรงบันดาลใจจริงๆให้คนหันกลับมานอกจากรักตัวเองแล้วรักธรรมชาติรักในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยไม่มีข้อกังขาเลยว่าทำไมเราถึงต้องรักพวกนั้นขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาดามขอบคุณรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณมาม่าทุกคนด้วยออจะแซ่อะไรเยอะแยะมากแล้วก็ไม่เสียใจเลยค่ะดีใจกับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่ให้โอกาสจัสได้มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะ Thank you ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะจัสไม่ได้คิดว่าจัสจะมาอยู่ยาวถึงขนาดนี้วันนี้จัสแฮปปี้มากกับประสบการณ์ที่ได้รับยินดีด้วยค่ะมาม่านกค่ะยินดีด้วยคุณผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมาดามทุกท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสนกแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวนกนะคะสู้สุดพลังค่ะไปให้สุดค่ะไม่ผิดหวังในตัวเธอจริงด้วยขอบคุณนะที่พัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้แสดงศักยภาพของตัวเองแต่ยังมีอีกหนึ่งสเต็ปไปให้สุดที่ไฟนอลนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดในต่อไปรับรองค่ะจะสู้เต็มที่มีสติแก้ไขมันด้วยความเป็นตัวของตัวเองเรามองหาความเพียบพร้อมทั้งศักยภาพความรู้ความสามารถและที่สำคัญเขาต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ยุคเก่าอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะเห็นแล้วมันเป็นอินสปายสำหรับเขาด้วยอ่ะและในเส้นทางการพิสูจน์ตัวเองนี้จะมีมาม่าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้เป็นไอคอนตัวแม่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและผู้ที่จะได้เป็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยก็คือตื่นเต้นจริงๆจะเป็นใครนะใน3คนความตื่นเต้นเป็นศูนย์ค่ะแต่ความภูมิใจเต็มร้อยออมพูดได้เต็มปากค่ะว่าออมคือเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยค่ะ